รวมมือถือที่กำลังลดราคาแบรนด์ Oppo มาดูกันว่าปลายปีนี้นะครับจะมีมือถือรุ่นไหนลดราคาลงไปเยอะเท่าไหร่กันบ้างนะครับก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อก่อนแล้วรับชมพร้อมกันกับผม Dream Successor Let's goแล้วนะครับผมก็มาถึงคิวของแบรนด์ Oppo กันบ้างนะครับผมซึ่งมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยรอยคอรอคอยอยู่นั่นเองนะครับผมเล่นมุกอะไรเนี่ยเดี๋ยวฟาดด้วยกระโถนไม่ใช่นะครับผมซึ่งช่วงนี้นะครับผมปลายปีแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมีรุ่นใหม่มารุ่นเก่าๆก็จะมีการลดราคาลงไปและก็ช่วงปลายปีแบบนี้นะครับโปรโมชั่นโค้ดส่วนลดต่างๆบลาบลาบลาช่องทางออนไลน์ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลกันมากๆเลยนะครับผมซึ่งไม่เป็นการเสียเวลาครับเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกเดี๋ยวลืมแจ้งไปนะครับว่าราคาที่ผมแจ้งในคลิปนี้ครับกับราคาที่คุณผู้ชมซื้อได้อาจจะไม่ตรงกันเนื่องจากว่าอาจจะมีโปรโมชั่นนะครับผมหรืออาจจะมีโค้ดส่วนลดต่างๆบลาบลาสินค้าหมดไปก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับเริ่มต้นกันที่ Oppo A3 นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว2024นะเพิ่งเปิดตัวมาสดๆร้อนๆแต่ราคาเนี่ยลดลงไปแล้วนะครับซึ่งน้องเขานะครับจะให้ขนาดหน้าจอมา 6.67 นิ้วนะครับพาเนลหน้าจอเป็น AMOLED นะครับค่ารีเฟรชหน้าจอ90 เฮิรตซ์ด้วยกันนะครับในด้านของชิปเซ็ตเลือกใช้เป็น Snapdragon 6 S4G Gen 1ครับตัวนี้รองรับ LTE ปกตินะกล้องหลังให้มา50ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้า5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่นะครับจะให้ความจุมาอยู่ที่ 5,100 มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่45วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งน้องเขานะครับจะเป็นความจุที่แรม6กิกนะครับสเตรท128นะราคาเปิดตัวมา 5,999 บาทนะครับแต่ว่าปัจจุบันผมเห็นอยู่ที่ 5,300 กว่าบาทก็สามารถซื้อได้เลยนะครับบางครั้งเห็นราคา 5,000 บาทท้วนก็มีเหมือนกันซึ่งบอกเลยว่าประหยัดลงไป900กว่าบาทนะครับในราคานี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆใครนะครับที่อยากจะได้มือถือสักเครื่องในราคา 5,000 บาทนิดๆนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนต่อที่ดับถัดมานะครับผมกับเจ้าตัว Oppo A78 5G รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมา 6.56 นิ้วนะครับแผ่นหน้าจอเลือกใช้เป็นจอ LCD นะค่ารีเฟรชหน้าจอให้มาที่90 เฮิรตซ์ ด้วยกันชิปเซ็ตเนี่ยเลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 700นะครับรองรับเครือข่าย 5G เป็นที่เรียบร้อยกล้องหลังนะครับให้มาที่50ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลนส์เดปธ์เซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ให้ความจุมา 5,000 มิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็ว33วัตต์นั่นเองนะฮะซึ่งน้องเขานะครับเอาจริงๆผมว่ายังน่าใช้อยู่นะเพราะส่วนตัวเนี่ยผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับใครอยากจะดูแบบเต็มๆนะครับผมย้อนกลับไปดูได้นะครับซึ่งน้องเขาจะเป็นความจุ RAM 8 กิกนะครับ Solid 128นะครับราคาเปิดมา 8,999 บาทณตอนนั้นนะครับผมซึ่งรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะราคาสูงไปนิดนึงแต่ปัจจุบันครับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาที่ 7,999 บาทก็สามารถซื้อได้ประหยัดลงไป 1,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งราคานี้ก็ค่อนข้างคุ้มสำหรับใครที่เป็นสาวก Oppo นะครับได้ใช้งาน 5G ด้วยแล้วก็ได้กล้องตามสไตล์ Oppo ที่เราชื่นชอบด้วยนะครับต่อกันที่ดับถัดมานะครับผมกับเจ้าตัว Oppo A79 5G ซึ่งตัวนี้บอกเลยว่ายอดนิยมมากๆนะครับผมมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 6.72 นิ้วภายในหน้าจอเป็น IPS LCD ครับค่ารีเฟรชหน้าจอ90 เฮิรตซ์ด้วยกันในด้านการทำงานครับเลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 6020รองรับเครือข่าย 5G นะกล้องหลังให้มา2ตัวครับตัวเป็นหลัก50ล้านพิกเซลมาด้วยกับเลนส์เดปธ์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ให้ความจุมา 5,000 มิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็ว33วัตต์นั่นเองนะครับซึ่งน้องเขาเนี่ยครับผมเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับน้องไว้เยอะมากๆเนื่องจากว่าน้องเขาเป็นมือถือที่ราคาประหยัดนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ทุกสายทุกไลฟ์สไตล์นะครับผมแล้วก็ยังคงน่าใช้อยู่ในปี2024นี้นะครับผมซึ่งเดิมทีนะครับน้องเนี่ยเป็นความจุที่ RAM 4 กิกนะครับ Solid 128เป็นความจุที่เริ่มต้นนะราคาเปิดมา 6,999 บาทนะครับแต่ว่าปัจจุบันซื้อได้ในราคาที่ 5,800 กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับผมประหยัดลงไปถึง 1,100 กว่าบาทบอกเลยว่าราคานี้นะครับคุ้มมากๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะได้มือถือที่ใช้งาน 5G ได้ด้วยแล้วก็ได้กล้องสวยๆนะครับตามสไตล์ Oppo และที่สำคัญนะครับผมชาร์จเร็วไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนนะครับต่อกันที่อันดับถัดมานะครับกับเจ้าตัว Oppo Reno 12F นะครับตัวนี้ให้ขนาดหน้าจอมา 6.7 นิ้วนะครับภายในหน้าจอเป็น AMOLED ค่ารีเฟรชหน้าจอ120 เฮิรตซ์นะครับในด้านของการทำงานมาพร้อมกับชิปเซ็ตเป็น MediaTek Dimensity 6300รองรับเครือข่าย 5G นะกล้องหลังให้มา3ตัวครับตัวเป็นหลัก50ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า32ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ให้ความจุมา 5,000 มิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็ว45วัตต์นะครับซึ่งน้องจะเป็นความจุที่ RAM 12 GB Solid 256 กิโลทีเดียวเชียวนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมก็เคยทำคลิปรีวิวไว้แล้วครับบอกเลยว่าน่ารักน่าใช้งานมากๆนะครับราคาเปิดมา 11,999 บาทนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันคุณผู้ชมซื้อได้ในราคา 11,000 บาททวนก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับผมซึ่งราคานี้ครับบอกเลยว่ายังไม่รวมโค้ดส่วนลดนะถ้าเกิดว่ารวมโค้ดส่วนลดเนี่ยอาจจะได้ถูกกว่านี้อีกนะครับซึ่ง Reno 12F นะครับตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมรีวิวแล้วก็ใช้งานมานะครับมันเป็นมือถือที่แทบไม่ต่างจาก Reno ตัวอื่นๆเลยนะครับผมต่างอาจจะต่างกันที่เรื่องของการดีไซน์เล็กๆน้อยๆแต่ส่วนตัวผมรับได้นะครับผมแล้วก็ได้ในราคา 10,000 บาทต้นๆแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆผมบอกเลยว่าตระกูลซีรีส์ 12F เนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับถ้าเกิดว่ามีคนถามผมว่าแนะนำมือถือในราคา 10,000 บาทหน่อยหรือว่าไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่า 10,000 บาทนิดๆเนี่ยผมจะแนะนำ Reno 12F เป็นตัวเลือกแรกๆเลยเนื่องจากว่าน้องเขาเนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างคุ้มจริงๆนะครับต่อที่อันดับถัดมานะครับผมกับเจ้าตัว Oppo Reno 12 5G นะครับน้องให้ขนาดหน้าจอ
จอมา 6.7 นิ้วครับภายในหน้าจอเป็น AMOLED Kali Face Rate 120 Hz นะครับในด้านของการทำงานมาพร้อมกับชิปเซตเป็น MediaTek Dimensity 7300 Energy นะครับผมซึ่งตัวนี้รองรับเครือข่าย 5G นะครับในเรื่องของกล้องครับให้กล้องหลังมา3ตัวตัวไม่หลัง50ล้านพิกเซลนะครับ Ultra Wide 8ล้านพิกเซลแล้วก็ Macro อีก2ล้านพิกเซลกล้องหน้า32ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ให้ความจุมา 5,000 mAh พร้อมกับชาร์จเร็ว80วัตต์กันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมตัวนี้ผมก็เคยทำคลิปรีวิวไว้แล้วทำคลิป VS ด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้ไปดูรบกวนนะครับย้อนกลับไปดูได้ดูแบบเต็มๆเอาไป VS กับเครื่องอื่นๆในเรทราคาเดียวกันบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับผมซึ่ง Reno 12นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นความจุที่ RAM 12 GB นะครับ Storage 256ราคาเปิดมา 14,999 บาทนะครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผมเห็นน้องนะครับช่วงแฟลชเซลจริงๆเนี่ยซื้อได้ในราคา 13,999 บาทก็คือประหยัดลงไป 1,000 บาทเลยนะครับผมซึ่งคาดการว่าปีหน้านะครับ Reno 13มาแน่แต่ว่ามันปีหน้าเลยนะครับอาจจะเป็นช่วงกลางปีนะครับผม Reno 12เนี่ยยังคงไปต่อได้และยังคงน่าใช้งานอยู่ใครที่เป็นสายกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลฟี่กล้องหลังต่างๆบลาบลาบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มมากในเรทราคานี้นะครับใครที่แบบชอบ Oppo เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ราคาลดลงไปขนาดนี้นะครับไม่ควรพลาดแล้วก็รีบหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับต่อที่อันดับถัดมานะครับผมกับเจ้าตัว Oppo Reno 12 Pro 5G ตัวนี้ครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วครับภายในหน้าจอเป็น AMOLED Kali Face Rate หน้าจอ 120 Hz ตามสไตล์นะครับผมชิปเซตเนี่ยเลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 7300 Energy เหมือนกันนะครับกล้องหลังให้มา3ตัวครับตัวไม่หลัง50ล้านพิกเซลเลนส์เทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลแล้วก็อัลตราไวด์8ล้านพิกเซลกล้องหน้า50ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ให้ความจุมา 5,000 mAh ครับพร้อมกับชาร์จเร็ว80วัตต์นะครับน้องมีความจุเดียวเลยก็คือ RAM 12 GB Storage 512ครับราคาเปิดมานะครับในช่วงมิถุนายนนะ 19,999 บาทหรือว่า 20,000 บาทมีทอนนั่นเองนะครับผมเอาจริงๆตัวนี้ผมก็เคยรีวิวแล้วก็เคย VS ไว้แล้วนะครับใครยังไม่ได้ไปดูย้อนกลับไปดูซะนะครับต่างจาก Reno 12ธรรมดายังไงนะครับ1ก็คือได้เลนส์เทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลที่มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นได้กล้องเซลฟี่ที่มีความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับซึ่งบอกเลยว่าควอลิตี้ดีมากๆนะครับใครที่เป็นสาย Oppo นะครับสกินโทนแบบอมชมพูสวยๆนะครับบอกเลยว่าจะหนักจะเต็มชาร์จเร็ว80วัตต์เนี่ยบอกได้เลยว่าในเรทราคาเดียวกันอาจจะมีตัวที่ชาร์จเร็วกว่าก็จริงนะครับแบบตัวเลขมันดูเยอะกว่าแต่ว่าประสิทธิภาพนะครับการรับรองแบตเตอรี่ของทาง Oppo หรือว่าการใช้งานยาวๆนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แบตเตอรี่ดีมากๆนะครับอันนี้ยอมรับจากใจคนใช้จริงๆนะครับผมซึ่งน้องนะครับผมปัจจุบันสามารถซื้อได้ในราคาที่ 19,000 บาททวนนะครับผมซึ่งประหยัดลงไปถึง990บาทนะครับผมเอาจริงๆราคาเดิมเนี่ยผมมองว่ามันก็คุ้มสุดนะครับเมื่อเทียบกับเจ้าตัวโปรในซีรีส์อื่นๆแล้วนะครับผมบอกเลยว่าในเรทราคาเดียวกันนะครับน้องเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะเพราะว่ามันค่อนข้างครบนะครับเบอร์วายแล้วก็กล้องเนี่ยสวยมากๆเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นของเขาโดยเฉพาะกล้องเซลฟี่นะครับบอกเลยว่าใครเป็นสายเซลฟี่นะครับตัวนี้ต้องจัดแล้วนะฮะและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานะครับผมกับเจ้าตัว Oppo Find N3 Flip ตัวนี้ครับขนาดหน้าจอนะครับตอนกลางออกนะจะอยู่ที่ 6.8 นิ้วนะครับผมขนาดหน้าจอเป็น LTPO AMOLED Kali Face Rate หน้าจอให้มาที่120 Hz นะครับผมส่วนในเรื่องของการทำงานมาพร้อมกับชิปเซตครับเป็น MediaTek Dimensity 9200รองรับเครือข่าย 5G นะกล้องหลังนะครับให้มา3ตัวกันเลยทีเดียวเชียวครับตัวเป็นหลัก50ล้านพิกเซลนะครับเลนส์เทเลโฟโต้32ล้านพิกเซลแล้วก็อัลตร้าไวด์48ล้านพิกเซลครับกล้องหน้า32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้มา 4,300 mAh ครับพร้อมกับชาร์จเร็ว44วัตต์นะครับน้องเนี่ยเป็นความจุเดียวเลยก็คือ RAM 12 GB นะครับ Solid เป็น256นะราคาเปิดมา 34,990 บาทโอ้แม่เจ้าหลายคนจะมองว่ามันแพงไปหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะครับน้องเป็นมือถือจอพับได้รุ่นแรกๆเลยที่จอข้างหลังเนี่ยมีพื้นที่ที่เยอะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นการโดนตกใครหลายๆคนนะครับน้องแฟมนะครับ CEO ของเราก็ชอบมากๆไฟ N3 Flip ตอนเปิดตัวออกมาก็ใช้งานอยู่พักนึงนะครับผมซึ่งส่วนตัวถามผมชอบมั้ยนะครับผมก็ชอบนะด้วยความที่มันเป็นแบบมือถือแฟชั่นนะครับเป็นแฟชั่นโฟนที่ถ่ายรูปได้นิดหน่อยไม่นิดหน่อยนะครับน้องเอาจริงนะครับผมถ่ายรูปเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าคุณภาพเนี่ยไม่แพ้พวกแบบ Reno 12 Pro เลยนะครับเพราะว่ามันตัวเซ็นเซอร์เดียวกันนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการวางตำแหน่งกล้องเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นมือถือจอพับได้ที่พื้นที่ในการใช้งานจริงเยอะนะครับผมแล้วก็สามารถพับได้มากกว่าไม่รู้กี่แสนครั้งอ่ะแต่เยอะนะครับผมบอกเลยว่ารับประกันอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งปัจจุบันคุณผู้ชมซื้อได้ในราคาที่ 25,200 กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วประหยัดลงไป 9,000 บาทแต่ว่าก็เกือบหมื่นนะครับผมบอกเลยว่าใครที่อยากจะได้มือถือจอพับได้นะครับนาทีนี้เป็นนาทีทองแล้วนะครับรีบหน่อยแล้วกันเพราะว่าสินค้ามันมีจำนวนจำกัดจริงๆใครเร็วใครได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกดโค้ดส่วนลดนะครับในราคาที่ถูกกว่านี้ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาอวดกันด้วยแล้วกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับรวมมือถือที่กำลังลดราคาแบรนด์ Oppo กันอยู่คุณผู้ชมเล็งรุ่นไหนกันไว้หรือเปล่าครับอย่างที่บอกไปว่าราคาที่ผมแจ้งไปในคลิปกับราคาที่คุณผู้ชมซื้อได้เนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีโปรโมชั่นต่างๆเข้ามาทับเสริมนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับได้ในราคาที่ถูกก็มาขิงมาอวดกันหน่อยแล้วกันอยากจะรู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยกดโค้ดส่วนลดได้มากแค่ไหนกันเชียวนะครับผมโอเคก่อนจะกันคลิปนี้ครับอยากจะรบกวนคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้พวกเราด้วยใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาดู
Facebook นะครับ Instagram TikTok ชื่อเหมือนกันหมดเลย Sassy Successor นั่นเองนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผม Dream Successor ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วคลิปหน้าอยากให้เราทำคลิปลดราคาแบรนด์อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า See you again ก่อนละกัน